สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้ากับสาวสัญญาสาวบ้านป่าพักกินพักเที่ยวนะคะก็มาทักทายกินข้าวกันนะคะก็มีน้ำพริกปลาฉลามได้มาจากโคราชได้มาจากโคราชนะคะมาเตรียมมาตำเองปลานิลข้าวคั่วเหมือนปลานิลปลาร้าน่ะแต่เขาใส่ข้าวคั่วนะเนาะเขามีผักเนี่ยผักเป๊ะเนาะไม่รู้ภาษาไทยเรียกผักอะไรนะผักเป๊ะนั่นผักเป๊ะมันอยู่ในคล้ายๆกับครอบครัวของอะไรนะของผักตบชวาน่ะแบบเนี้ยแต่กรอบก็น่าหุงข้าวเหนียวดูสิหุงข้าวเหนียวค่ะมาเด้อค่ะยามเช้านะคะข้าวเหนียวจนแบบผักบ้านเราเนาะได้กินผักบ้านเราแล้วก็อร่อยพื้นบ้านนะมาจะดึกเด็กไปนิดนะคะไม่รู้จักเนาะปลาฉลาดนำมาจากโคราชน้ำพริกปลาฉลาดแห้งเห็นคุณสุนารีกินนะโอ้โหอยากกินเพื่อสั่งน้องมาสั่งโคราชเอาปลามาตำเองอร่อยค่ะกรอบมากรักกินข้าวสวยนะรักกินข้าวสวยนะคะเตะถึงทุกทีเหลือทุกทีเลยข้าวสวยคนเดียวนะหุงแค่นี้นะคะข้าวเหนียวข้าวยาหุงถ้าหุงคนกินหุงข้าวอ่ะเหลือทุกทีจะได้แต่ใบมันนะคะคล้ายๆปักทบชวาแต่ว่าอันนี้เป็นทาวันเหมือนผักแว่นอะปลาเดนาก็ปลาเดนาเราเดน้ำค่ะรสชาติหรอหวานอืม
คนมาแบบป่นอ่ะนินทำอย่างนี้ก็อร่อยลูกข้าวคั่วเชื่อไหมกลางวันวันนี้ทุกคนไปไหนหมดในหมู่บ้านนี่ภาพก่อนทุกคนไปไหนหมดเงียบมากเลยเงียบมีงานศพที่หนึ่งคนตายเยอะปีนีซื้อปลานี้ส่งให้น้องดีกว่าน้องชายเขาอยู่สมุยบอกเลยกับข้าวแบบบ้านๆพี่ยาชอบมากเชื่อไหมตอนอยู่กับแฟนอ่ะแทบจะไม่ได้กินเมื่อก่อนเนาะจะไม่ได้กินกับข้าวบ้านๆอ่านไทยอ่านใต้สัญญาชอบเป็นอาหารบ้านเราเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เห็นไปได้อาหารไม่เสแสร้งเนาะอาหารแบบว่าคุณเข้าใจไหมนึกออกไหมอาหารแบบว่าเครื่องปรุงไม่เยอะได้แรงแล้ว
ท้องมันนะครับสะใจค่ะปลาฉลาดที่ก็เอาไปตากคือเอาไปตากแห้งอะนะอบเอาไปตากแห้งหรืออะไรนี่แหละเอามาตำมาบดมาตำเป็นผงอะไรของเขานี่เองบางทีเขากินกับไอ้มะเขือเทศมะขามเทศนะฮะมะขามเทศอ่อนเห็นคุณสุนารีกินเนื้ออยากกินมากสั่งน้องหาซื้อให้หน่อยอยากกินอ่ะเข้ามาพอดีเป๊ะอาหารบ้านทางบ้านหากินง่ายใช่ไหมมากินไม่เบื่อด้วยพูดน้ำพริกเนี้ยไปแล้ว
ไปจ้าบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้สัญญาด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ